สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนป๊อปหลุดปากพูดเรื่องโอ๊ตถือว่าเป็นนักร้องหนุ่มที่มักจะถูกจับตามองเรื่องความรักมาโดยตลอดสำหรับโอ๊ตปราโมชปาชันไม่ว่าจะได้ร่วมงานกับสาวๆคนไหนก็กลายเป็นกระแสถูกแฟนๆจับจิ้นอยู่ตลอดเลยแต่เจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้ยังโสดไม่มีใครขอทำงานไปเรื่อยๆก่อนในขณะเดียวกันก็มีข่าวแว่วๆมาว่าตอนนี้สถานะหัวใจของหนุ่มโอ๊ตไม่ว่างซะแล้วเอ๊ะใครกันนะเป็นสาวผู้โชคดีคนนั้นที่ได้ครอบครองหัวใจของหนุ่มโอ๊ตไปในเวลาที่เจ้าตัวพร้อมมากที่สุดล่าสุดพี่ชายคนสนิทของหนุ่มโอ๊ตอย่างป๊อปปองกุลสืบซึ้งได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยในรายการเจ๊คิมกินรอบวงทางช่อง YouTube ซึ่งเจ้าตัวก็ได้พูดถึงความลับของหนุ่มโอ๊ตให้ฟังกันโดยเจนนิเฟอร์คิมพิธีกรดำเนินรายการได้ถามถึงเรื่องของหนุ่มโอ๊ตว่าเรื่องสาวคนรู้ใจมีหรือยังป๊อปตอบว่าเรื่องของโอ๊ตทุกอย่างอยู่ในหัวผมหมดแล้วถ้ามีคนมาแฮกสมองความลับมันรั่วไหลแน่นอนพร้อมบอกว่าโอ๊ตมันเป็นคนเซนซิทีฟมันโทรหาผมตอน 3:00 และร้องไห้พูดกับผมว่ากูอยากลาออกจากการเป็นโอ๊ตปราโมทคือมันแบกรับสิ่งเหล่านี้ไว้เยอะก็อยากให้โอ๊ตมีคนที่กลับมาแล้วสามารถกอดได้ดูแลได้พอมันเริ่มคุยมันก็จะอวดเรามากเลยแต่มันไม่รู้หรอกว่าอวดผิดคนผมรู้ผมก็ไม่เคยปิดคิมถามต่อว่าถ้าสมมติโอ๊ตมีแฟนจริงๆคนที่รู้คนแรกคือใครป๊อปตอบทันทีว่าพวกผมนี่แหละโอ้โหเขามีงานเปิดตัวแม่อุ๊ยพร้อมมือปิดปากคนในหรือนอกวงการก็คือบอกไม่ได้ถ้าบอกไปคือขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะคนรู้ไม่ได้เลยคนรู้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดต้องบอกเลยว่าความรับเรื่องหัวใจของหนุ่มโอ๊ตตอนนี้เริ่มหลุดออกมาทีละนิดจากเพื่อนๆที่ใกล้ชิดมากๆโดยเฉพาะหลุดมาจากป๊อปเยอะสุดแล้วเพราะไม่ว่าจะไปออกรายการไหนเจ้าตัวก็มักจะหลุดอยู่บ่อยๆก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หนุ่มโอ๊ตจะเปิดตัวหวานใจสาวคนนั้นสักทีอยากเห็นหน้ากันหนักมากก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ